ดี๋ยวขายดีโอ้ยอย่าไปยุ่งกันเลยตำแหน่งนี้นะครับที่พี่ธานีพิสูจน์แล้วนะครับเดี๋ยวนักที่ขายดีสำหรับพ่อผมนี่ใช้2อันได้ยินได้ยินอยู่ตรงนี้ก็ได้ยินพี่เอาของเขาดีก็ต้องบอกหน่อยสิว่าเขามี5อันแต่ใช้ได้กี่อันพี่ธานีบอกงี้เดี๋ยวอาจารย์ลิวัตเอาคืนลงเดี๋ยวก็เปิดไม้ก็ใช้2อันไงอาจารย์เหลือแกก็คิดว่าติดตรงไหนก็ดีหมดแกก็เอาคืนดิติดตรงไหนก็ดีหมดแต่ปอนลงคลิปเกี่ยวผมนี่ไปกินมันแล้วน่ะเรากลัวคลิปป่าป่าอันซีนอันซีนอันนี้เรามากินอาหารเย็นนะครับหลังจากที่เราลองได้เวลาผ่อนคลายด้วยการกินล้านหน้าครับตกลงแค่2อันใช่ไหมพี่นันีจบใส่ข้างหลังห้องแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงอ่ะพี่หนุ่ยศึกษาแล้วจริงๆมันใส่แค่ข้างหลังใช่ไหมคือมันออกแบบมาสำหรับห้องอัดเสียงคือห้องอัดเสียงเนี่ยข้างหน้าจะเป็นกระจกแล้วมีนักดนตรีเล่นแล้วก็มีมิกซ์ไลน์เนี่ยมันเอาไว้ข้างหลังแค่นั้นแหละมีเสียงโมเสียงใส่ข้างบนใส่ข้างบนเป็นไงใส่ข้างบนก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยแต่ข้างหลังไม่เห็นผลเยอะใส่ข้างหลังก็เป็นแอปสอบคือข้างหลังคือไม่ใช่ข้างหลังคนฟังนะข้างหลังนักดนตรีอะไรเงี้ยข้างหลังคนฟังถ้าข้างหลังคนฟังก็อย่างที่เราใส่ไงโอเคแต่มันหนักเป็นโนมก็ของเขาดีพี่ก็ต้องยอมรับเสียงมันมาครับใช่ไหมแทนที่มันจะสะท้อนข้างหลังเนี่ยก็กลับไปตีใช่ไหมก็สรุปก็สรุปว่ามันมีผลพี่นันีใช่ไหมมันที่น่าลองคืออย่างแรกนะที่ผมคิดว่าทางนี้จุดนึงละลายด้านนี้น่าจะลายด้านตามตัวแล้วก็ด้านบนจบ3อ่า1 2 4จุดเป็นจุดที่มันจะพุ่งเข้าหา4จุดใช้6อันหลังลำโพงไม่ใช้หรอกปิ๊งปิ๊งปิ๊งตายเสียงดิไม่ใส่ไม่ได้เลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่หนุ่ยมีอยู่เดี๋ยวไปหาคอพี่หนุ่ยมาเปิดอีกแล้วเราเอาลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ทำเลยเดี๋ยวผมถ่ายคลิป